การประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยค่อนข้างแกว่งตัวแบบไร้ทิศทางที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามาดูในกราฟ120นาทีเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักในทางที่จะปรับตัวลงนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีแนวรับระหว่างวันนะคะอยู่ที่ EMA 25ของกราฟราย120นาทีเนี่ยบริเวณที่1047จุดนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีน้ำหนักไปทางไซด์เวย์หรือถึงไซด์เวย์ดาวเหมือนเดิมนะคะกรอบการแกว่งตัวก็ไม่น่าจะรุนแรงอะไรมากนะคะเราก็เลยยังคงแนวรับแนวต้านไว้ที่เดิมนะคะก็คือต้าน1058แล้วก็รับประมาณ1047ถึง1044ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัว TPI Polyn นะคะก็ราคากระชากตัวขึ้นอย่างแรงนะคะโดยเฉพาะในช่วงไม้สุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าวอลลุ่มค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็ดึงราคามาปิดที่จุดสูงสุดของวันได้นะคะตัว MACD เนี่ยกลับมาอยู่เหนือ Signal Line โดยที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยก็ให้สัญญาณซื้อเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยแนะนำซื้อตามไปนะคะแนวรับจะอยู่ที่16บาทแนวต้าน17บาท7ถึง18บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่15บาท70ค่ะถัดมาจะเป็นตัวไทคอนนะคะก็มีโอกาสกลับสู่การฟื้นตัวระยะกลางนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยทำท่าเหมือนกำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยก็ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาพร้อมหน้าพร้อมตาแนวต้านช่วงสั้นเนี่ยจะอยู่ที่12บาทนะคะคิดว่าผ่านได้เนี่ยค่อยตามอีกรอบหนึ่งลุ้นไปที่14บาทได้เลยนะคะแนวรับเราก็จะให้ไว้ที่11บาท20แล้วก็คัทลอสที่11บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวแลนด์เฮาส์นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วก็ดูว่ามีดาวไซด์ต่ำแล้วนะคะเพราะว่ามี EMA 75ทำหน้าที่เป็นแนวรับก็มีหน้ามีลุ้นการดิดตัวขึ้นต่อไปนะคะแนวรับจะอยู่ที่6บาท25ต้าน6บาท70แล้วก็คัทลอสที่6บาท15ค่ะตัวสุดท้ายเป็นทิสโก้นะคะก็เริ่มมีแรงซื้อกลับนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตกลงมาแรงนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีลุ้นรีบาวกลับไปแถวๆสักประมาณ37บาท37บาท50ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่35บาท25สตางค์แล้วก็คัทลอสที่34บาท25สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ